สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูว่าวิธีการหาเงิน1ล้านบาทใน1เดือนว่าจะทำอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยวันนี้เราจะพูดเรื่องของตัว Affiliate Marketing a f นะครับ e m f r l i t t n m a r k ก็ i n g ก็คือ Affiliate Marketing ก็คือการสร้างตัวแทนเพื่อแบ่งผลกำไรในรูปแบบของตัวคอมมิชชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยก็สามารถที่จะทำในฝั่งตัว Affiliate Marketing ได้ชัดเจนที่สุดนี่น่าจะเป็นในส่วนตัวอุปกรณ์ที่เรามีกันอยู่แล้วก็คือในส่วนของตัว p p o o n นะครับผมหรือมือถือของเรานั่นแหละ ทุกๆคนนะครับผมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแทบจะมีมือถือกันหมดแล้วนะครับผม iPhone นะครับผมสามารถที่จะทํายอดขายเนี่ยใน iPhone 14เนี่ยสร้างยอดขายไปถึง87ล้านเครื่องนะครับผมซึ่งจริงเขาตั้งยอดไปถึง90ล้านเลยนะทีนี้สิ่งสําคัญมันคือในส่วนของตัว Affiliate Marketing นะครับผมถ้าเกิดเราสามารถที่จะแบ่งนะครับผมในส่วนของตัวการซื้อ iPhone ของเราเนี่ยเราอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมเคยทำนะครับผมในส่วนของตัว Affiliate Marketing เนี่ย ที่สามารถสร้างคอมมิชชั่นได้มากถึง13%นะครับผมแต่ว่าในส่งตัวราคาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้เราไปลองคำนวณกันนะครับว่าถ้าเกิดผมเนี่ยจะต้องสร้างในส่งตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับผมถ้าเกิดเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดจะอยากจะสร้างในฝั่งตัวค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะต้องสร้างกี่เครื่องนะครับจะต้องมีสร้างยอดขายเท่าไหร่นะครับที่จะสร้างในฝั่งตัวได้ค่าคอมมิชชั่นถึง1ล้านบาทนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะได้ค่าคอมมิชชั่น1ล้านบาทเนี่ยเราจะต้องขายตัว iPhone นะครับผมหรือสินค้าและหรือบริการเนี่ยเท่าไหร่กี่ชิ้นนะครับถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่น1ล้านบาทนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า affiliate lazada แล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งในตัวเว็บไซต์นะครับที่เขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับเรานะครับถ้าเกิดเราเนี่ยขายสินค้านะครับหรือบริการที่ lazada ได้นะ ผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับที่คำว่า iphone 14 pro นะครับผมผมก็กดเซิร์ชได้เลยนะครับอ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับผมสังเกตดูนะครับว่าอ่ะตรงนี้นะครับผมข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซ m s u u งนะแปลว่านี่ก็คือ1ในตัวคู่แข่งของเขานะครับเราอาจจะไปทำเปรียบเทียบก็ได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมจะเลือกนะครับในส่วนของตัว หน้า iPhone 14 Pro Max นะครับสังเกตด,ดูนี่ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปสูใกล้ๆนะครับผมสังเกตด,ดูว่าตัวคอมมิชชั่นนะครับผมมีค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงถึง15%นะครับผมมูลค่าอยู่ที่6,135บาทนะครับก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะโปรโมทลิงก์นะครับผมทุกครั้งที่มีคนเนี่ยกดซื้อ iPhone 14 Pro Max นะครับผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราจะได้มูลค่ามากถึง ค่าคอมมิชชั่นสูงถึง6,135บาทเลยนะครับต่อ1ชิ้นนะซึ่งมีคนถาขายได้ไปแล้วนะครับอยู่ที่3,994เครื่องนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมเราก็มาทำเป็นในส่งตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับคำนวณให้ดูแนละ้วว่าอันจะ ต้องขายได้เท่าไหร่นะครับ6,135บาทนะครับผมคูณ100นะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณสัก613,500บาทนะครับทีนี้เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมในส่วนของตัวการทํางานวันนี้ของเราเนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนตัวโกโป o นะครับ11ไปด้วยนะครับผมโกโป o Black นะครับผม11นะครับผมอ่ะก็กดลองเซิร์ชดูนะครับอ่ะ GoPro สนะครับผมอ่ะ โอเคขึ้นมาแล้วนะครับฮีโร่11 b บล็ k นะครับผมสังเกตดูว่าตัวนี้นะครับผมมีมูลค่าอยู่ที่3,585บาทนะครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนนะครับจะชอบเปรียบเทียบระหว่าง iPhone นะครับกับตัว GoPro นะครับเพราะว่าเอามาถ่ายรูปเหมือนกันบางคนก็เน้นถ่ายรูปนะก็เอาตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วก็จะไปใช้ในฝั่งตัว ChatGPT ในขั้นตอนถัดไปนะซึ่งตัวนี้เรามาลองดูนะครับว่าเราจะต้องขายได้กี่เครื่องนะตรงนี้นะครับเราจะขายได้ เราทุกครั้งที่ขายได้เนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่20%นะครับผมก็อยู่ที่3,585บาทต่อ1นต่อหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดมีคนกดซื้อของเรานะซึ่งมูลค่านะครับผมที่เขาขายไปแล้วเนี่ยมูลค่าสินค้านยอยู่ที่17,490บาทนะครับแล้วก็มียอดขายอยู่ที่623เครื่องแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้ไปลองคำนวณกันนะครับผมเอาตัว3,585บาทเนี่ยถ้าเกิดคูณ100เนี่ยก็คือจะได้ทั้งหมด350,000นะครับผมก็บวกเข้าไปเลยนะครับผม 3ามแ0นห้านะครับผมอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับผมบวกกันออกมานะครับผมนี่ก็คือถ้าเกิดเราขายนะครับตัว iPhone 14 Pro Max นะครับผมแค่100เครื่องนะครับผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ขาย GoPro 11 Black นะครับผมที่มีตัวในฝั่งตัวฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยไปได้อีก100เครื่องนะครับจะได้อีก358,500บาทรวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่ 9 7 2 0 0 0บาทนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของตัวค่าฟรีเอทนะครับผมที่เราจะได้นะถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะให้คนมากดซื้อนะครับสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยที่ลิงก์ของเรานะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ตัว lazada นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนก็จะซื้อสินค้าพวกนี้อยู่ที่ตัว lazada หรือ shopee อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองดูขั้นตอนถัดไปนะครับจะเอาส่วนตัว chat gpt นะครับผมเข้ามาร่วมทำงานกับเราตอนนี้นะครับผมข้อมูลนะครับผมซึ่ง chat gpt เนี่ย ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลมาถึงปัจจุบันได้นะครับผมเราเนี่ยจะต้องทําการเพิ่มนะครับในฝั่งตัวเครื่องมือพิเศษเพิ่มเข้าไปนะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะอัปเดตนะครับในฝั่งตัวข้อมูลนะฝั่งของตัว ChatGPT เนี่ยให้สามารถที่จะเพิ่มนะครับผมในฝั่งตัวข้อมูลนับปัจจุบันได้อะทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับผมตอนนี้นปัจจุบันเนี่ย ChatGPT เนี่ยสามารถที่จะเขียนข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอะทีนี้เรากลับมานะครับผม ตอนนี้เรามีในฝ่องตัว Affiliate Marketing นะครับก็คือในส่วนตัว iPhone 14นะครับผมแล้วก็ในฝ่องตัวหน้าร้านที่ขายนะครับที่ผมมองว่าขายที่สุดก็คือในฝ่ตัว Lazada และ Shopee นั่นเองนะครับหลายคนก็เข้าไปซื้อสินค้าออนไลน์ที่นั่นนะครับผมทีนี้สิ่งสําคัญตอนนี้ของเรานะครับผมก็คือเราจะต้องมีในส่วนตัวสินค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับผม ให้เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการขายมากขึ้นหรือสร้างในส่วนของตัวฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดในส่วนตัวยอดขายได้ดีขึ้นนะก็คือในส่วนตัว GoPro นั่นเองนะตอนนี้นะครับผม GoPro 11เนี่ยสร้างยอดขายไปได้ถึง40ล้านเครื่องนะครับผมจากยอดขายทั้งหมดเราจะเอาในฝั่งตัว GoPro 11นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนตัว iPhone 14 เข้ามาสร้างข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปทําในสองตัวคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะทในสองตัว a f f i l i a t e marketing นั่นเองนะอ่ะทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างนะครับในสองตัวข้อมูลคลิปวิดีโอนะครับในสองตัว iPhone 14นะครับกับตัว h e โ o 11 Black นะครับในัองตัวโกลโพเนี่ยเราจะได้ฐานลูกค้านะครับผมขั้นต่าๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นในฝัองตัวทั่วโลกเลยนะครับก็คือในส่งตัว iPhone เนี่ยขายได้89ล้านเครื่องแล้วก็ กล p ป o รเนี่ยขายไม่ได้40ล้านเครื่องนั่นหมายความว่าเราทําคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษมีโอกาสนะครับผมที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่มีคนเข้ามากดซื้อเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับความเป็นไปได้มันมากกว่าที่อยู่ที่ไทยนะครับผมอ่ะทีนี้เราไปลองดูกันนะครับเครื่องมือนะครับในัองตัว ChatGPT นี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ ChatGPT จะไม่รู้นะว่าตัว iPhone 14หรือตัว g o p r o 11เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของตัว Chat GPT เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลถึงปัจจุบันนะครับอะผมจะไปลองเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าใจไหมนะครับว่า iPhone 14คืออะไรนะครับผมอโอเคผมพิมพ์ไปแล้วนะครับอะโอเคตอนนี้เขาตอบกลับมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ย มีการเรียนรู้นะครับผมถึงแค่เดือนธันวาคมปี2021นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยมีความรู้นะครับถึงประมาณ iPhone 13นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไปในฝั่งตัว iPhone 14แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะใช้นะครับในฝั่งตัวเครื่องมือพิเศษนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะสังเกตดูนะครับผมกดเข้าไปตรงขวาล่างนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมกดเข้าไปตรงขวาล่างนี้กดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บแอสเซทเข้าไปแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะพิมพ ความหมายคืออ่าเหมือนเดิมนะครับผม what is iPhone 14นะครับผมอ่มกดพิมพ์ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวการหาข้อมูลนะครับผมมากขึ้นแล้วนะครับผมในฝั่งตัว chat GPT ของเราเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับว่าในส่วนขงตัว iPhone 14เนี่ยคืออะไรนะครับนี่มีอธิบายหมดเลยนะครับ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับผมอธิบายในส่วนของตัว กล้องด้วยนะครับผมมีในฝั่งตัวอธิบายเรื่องกล้องด้วยคือเข้าใจในฝั่งตัวรายละเอียดข้อมูลสเปคนะครับผมมากขึ้นนะอ่ะทีนี้ก็จะมาพิมพ์ต่อนะครับผมก็คือในสตัว o p r ปอ่ะ g o p r o 11นะครับผมไปลองดูนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าใจหรือยังนะครับอ่ะโอเคตอนนี้คือเขารู้แล้วนะครับผมนี่ฮีโร่1ิบ r o นะครับผมก็อธิบายข้อมูลไปหมดเลยนะครับว่าสามารถที่จะบันทึกได้ถึง5,300นะครับผม ในฝั่งตัว5,200 5,300พิกเซลเลยนะครับผมก็ตอนนี้คือเขารู้รายละเอียดหมดแล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ14,000บาทนะครับผมอันนี้คือเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามานะครับผมทำการคอมเพล์กันแล้วก็สร้างคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเอาไปในส่วนตัวการโปรโมทนะครับผมโปรโมทให้กับฝั่งของตัว Affiliate Marketing ของเรานั่นเองโอเคครับอันนี้เราเขาเขาเข้าใจแล้วทีนี้เราก็จะเอาข้อมูลนะครับผมในฝั่งของตัวกลอโปนะครับ ไอโฟนนะครับผมไอโฟนสิบสี่นะครับผมกับคอมเพลนะครับผมกับฝั่งของตัว GoPro นะครับ Hero 11 b เอ็ดนะครับอลองดูนะครับว่าเขาเข้าใจไหมนะครับตัว GoPro 11นะครับผมมีทั้งหมด 5.3K นะครับเรสเซลูชันที่60 fps นะครับผม เขาเริ่มอธิบายนะครับผมทีนี้นะครับผมเราก็ได้ในฝั่งตัวข้อมูลมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาข้อมูลนะครับผมเข้าไปสร้างเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ตัวหน้าเครื่องมือนะครับผมของเรานั่นเองนะเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็มีหลายๆส่วนนะครับที่น่าจะเอาไปทําคลิปสั้นได้นะครับผมเป็นคลิปสั้นของเราได้เลยทันทีอ่ะทีนี้นะครับผมเรากแล้วนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลือกเลยนะครับผมเรามาสร้างในส่วนของตัว วิดีโอช็อตกันนะครับผม แล้วนะครับผมนี่คือคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่เราจะไปโพสในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook หรือ YouTube นะครับหรือ TikTok หรือ Twitter ก็ได้นะครับเพื่อที่จะแปะลิงก์อัฟลิเอทของเรานะครับเพื่อที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมพิเศษนะครับผมตอนนี้เรามีคอร์สนะครับที่ชื่อว่าออโต้อินคัมนะครับผมเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้คุณนะครับผมใช้ระบบออโตเมชั่นเพื่อที่จะ หารายรับพิเศษนะครับหรือรายได้พิเศษโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้มีสอนวิธีการใช้งานตัว c h a t GPT เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีส่วนลดอีก10%พิเศษนะครับผมมอบให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดซื้อที่ตัวลิงก์นี้นะครับผมก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ